ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนซึ่งตำรวจเราเนี่ยมันก็มีหลายหน่วยหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะอันนี้เราเป็นที่เรื่องการสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายนะครับการจับความสงบภายในเดี๋ยวเราจะประสานงานในส่วนนี้ให้นะครับเราจะประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับไม่จะเพียงแต่ท่านที่ถามที่จะพูดอาจจะมีรายไม่ถึงด้วยท่านที่เราก็จะเป็นภาระในการไปประสานงานให้นะครับใช่ได้บ้างเราไปที่สำนักนายกมาแต่ว่าเขาก็ให้เอกสารไว้นะก็ส่งเอกสารที่สำนักนายกมาสองครั้งแล้วก็ยังไม่มีใครติดต่อกลับมีแค่ส่งไปตอบแล้วก็ได้รับเอกสารแล้วเขาเงียบไปครับเดี๋ยวจะเร่งมีคำถามอื่นไหมครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เดี๋ยวรองท่านเดี๋ยวไปเอาข้อมูลนะเดี๋ยวเราจะไปสั่งงานให้ทราบเดี๋ยวไปรับข้อมูลนะครับมีคำถามอื่นไหมครับพี่ฮัทไทยชุมพันธ์พี่ตายไหมได้ไหมก็ไม่รู้ว่าจะไปสอบถามที่ไหนก็เลยแต่วันนี้หนูไปที่พระพรหมเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามีนักข่าวมาสัมภาษณ์อยากมาทำข่าวหนูก็เลยมาที่พระพรหมเสร็จแล้วคนที่พระพรหมก็บอกว่าที่นี่มีแหล่งข่าวก็เลยมาเพราะว่าหนูอยากรู้ว่ามาตรการในการช่วยเหลือณตอนนี้มีกระทรวงไหนหรือว่ามีหน่วยงานไหนที่ติดตามเราอยู่เยียวยารักษาผู้บาดเจ็บอยู่เพราะว่านี่ก็หนึ่งปีแล้วเพิ่งมาดูแลเราอยู่แค่กระทรวงเดียวค่ะวันที่เกิดเหตุตอนนั้นที่เราอยู่พระเวทไปยังไงหนูนะคะไปไหว้ค่ะพอดีกลับมาจากพิษณุโลกกลับมาจากทำงานพิษณุโลกเสร็จก็เลยมาพักเพื่อที่จะไปเชียงใหม่ต่อเสร็จแล้วหนูก็มาไหว้ที่นี่แล้วก็โดนแต่หนูไม่รู้เหตุการณ์นะวันนั้นถ้าถามว่าหนูจำเหตุการณ์ได้ไหมหนูไม่รู้ค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้สึกตัวเลยเพราะว่าหนูบาดเจ็บสาหัสอยู่ห้องไอซียู2อาทิตย์ตอนนั้นที่เราได้รับบาดเจ็บเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนก็สะบักไหลแตกไขปลาแตกขาหักสองท่อนหน้าท้องทะลุตัดไตด้านขวาออกไปข้างกระเพาะฉีกขาดตับฉีกขาดแล้วก็เส้นเลือดแดงในช่องท้องขาดจนถึงปัจจุบันนี้ผลกระทบกับชีวิตเราเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ยังประกอบอาชีพไม่ได้มือข้างซ้ายก็ไม่มีแรงข้างขวามาขาข้างขวาก็ยังเดินเข็ดอยู่แล้วก็ยังต้องผ่าตัดหูอีกค่ะเพราะว่าหูข้างซ้ายไม่ได้ยินผ่าตัดไปแล้ว1รอบแล้วก็ยังเหลือภายหนึ่งรอบเพราะกระดูกหูเราหายไป1ชิ้นค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณเท่าไหร่หนูก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าพอจะผ่าตัดแล้วหนูต้องไปทำเรื่องที่โรงพยาบาลพระพรหมที่จังหวัดกาญจน์ว่าส่งตัวมาที่นี่แล้วก็ผ่าตัดแต่ว่าถ้าสมมติเป็นค่ายาค่าทุนค่านี้500,000เนี่ยเราก็ออกเองเพราะว่าเราจะต้องไปทำเรื่องส่งตัวตลอดเนี่ยเราป่วยอ่ะเราไปเองไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาก็ทำงานหมดตั้งใจของพี่วันนี้คืออะไรครับอยากจะบอกอยากจะสื่อสารยังไงนะหนูอยากจะรู้มาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเหตุระเบิดรับประสบนะคะเพราะว่ากระทรวงไหนบ้างที่ต้องดูแลเราที่ต้องแบบติดต่อเรามาเราติดต่อไปก็เงียบหมดเราอยากรู้ว่ากระทรวงไหนรับผิดชอบกระทรวงไหนกระทรวงหลักเพราะว่าตอนนี้ช่วยมาอยู่แค่กระทรวงคือกระทรวงไหนครับกระทรวงยุติธรรมค่ะแสน3,000 บาทเท่านั้นแล้วก็กทม.ให้มาอีก30,000แค่นั้นค่ะแล้วกระทรวงอื่นก็ไม่มีกระทรวงอื่นๆก็2,000-1,000วันนี้ที่ใช้ชีวิตยังไงอาหารจะเกิดเหตุอาจารย์ประสบอะไรเปิดใช้ชีวิตต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตอยู่แต่กับโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าหมอทั้งหมด8อาจารย์หมอที่รักษาเพราะว่าเราสาหัสแบบจริงเราก็ไม่น่ามีชีวิตรอดแต่หมอต้องบอกว่าหมอที่เป็นรายเก่งมากชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะตกต่ำลงใช่เพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายในชีวิตประจำวันมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำงานเราเป็นคนไม่มีงานยังไม่สามารถทำงานได้ยังรักษาไม่จบผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างนอกจากตกงานก็การเดินการทุกอย่างค่ะทุกอย่างลำบากอ่ะไม่เหมือนคนปกติอ่ะยังเช็ดมือซ้ายยังไม่ใช่ยังชาขาซ้ายก็ชาขาขวาก็ชาเดินก็ไม่เหมือนเดิมใส่เหล็กก็แต่สะโพกถึงหัวเข่า
ได้ในมุมของคดีพอใจไหมคะในมุมของคดีที่ตำรวจทำคดีค่ะมุมของที่หนูพอใจค่ะแต่หนูแบบถ้าในความรู้สึกหนูนะถ้าผลได้มากขนาดนี้ก็เลือกเกณฑ์สมควรที่จะโดนประหารชีวิตด้วยซ้ำตอนนี้หนูส่งเอกสารไปที่สำนักนายกค่ะไป2ฉบับแล้วค่ะก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วก็เพิ่งส่งไปเมื่อ2เดือนที่แล้วอีกรอบหนึ่งได้แค่ใบตอบรับมาว่าได้รับเอกสารแล้วแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อมาเลยครับพอแล้วครับได้รับเรื่องไว้แล้วนะฮะก็จะเป็นตัวการในการจะประสานในการที่เกี่ยวข้องได้นะครับที่นำเรียนว่าพอทราบถึงความร้อนนะครับแล้วยืนยันว่าจะพยายามประสานงานให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าเพิ่งทราบเรื่องจริง